จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการนะเป็นการที่อยู่หลายโลกเนาะเป็นงานจำแรกของเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องบอกว่าที่อยู่หลายเรื่องของงานนะท่านโยมลูกก็มีโรงเรียนมีการศึกษาแล้วก็มีการงานมีงานมีการทำอันนั้นแล้วที่อยู่หลายก็ไม่เกิดในสี่แหละที่เราต้องมีเพื่อความมั่นคงในชีวิตเราก็เลยต้องของที่สาเราเป็นคนที่ดูแลที่สาแทนการเงินส่วนใหญ่นะการเงินการเนี่ยก็คือภาพรวมแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายแหละที่ทำมาเช่นค่ามั่นคงเดี๋ยวนี้ค่ามั่นคงใครอยู่ค่ามั่นคงนะค่ามั่นคงเป็นจุดที่ดีนะครับแต่ไม่ต้องเริ่มจากตัวเราด้วยไม่ต้องเริ่มจากตัวด้วยนะต้องเริ่มอดออมถึงแม้ไม่มีเงินเริ่มอดออมมาละบาทได้ไหมวันละถึงวันละห้าสิบตังค์อ่ะเริ่มที่สายอดออมก่อนต้องมาสองทางพร้อมๆกันนะครับกรมอเองเนี่ยเรายินดีเต็มที่เลยเราอยากจะช่วยให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเกิดเข้าบ้านนั่งชมบางทีก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายมีการอดออมเพิ่มบ้างมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีบ้านที่มั่นคงมีอาชีพมีงานการทำที่ดีก็ขอยืนยันนะในกรอบอำนาจที่เรามีเราทำเต็มที่ถ้าเราเห็นพี่ช้างต้องเสียไปหนึ่งชีวิตได้ไงถ้าไม่มีที่อยู่หรือไม่ต้องเร่ร่อนไปกับพ่อแม่โรงเรียนก็ไม่มีจะเรียนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หรอกในสังคมนะผมว่าก็ต้องช่วยเหลือกันแต่บอกว่าต้องช่วยทั้งสองฝ่ายนะอย่าไปเอาการเงินเข้ามาเกี่ยวฟังเจ้าที่แล้วพยายามหาทางออกร่วมกันนะครับมันจะมีคนพูดอันนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อคนที่ทำงานจริงเชื่อเพื่อนใดแล้วพอสุดท้ายแล้วนะครับร่วมมือร่วมใจกันอ่ะทางรัฐจะดูแลถ้าเราจะช่วยเหลือกันมาแต่ขอให้ช่วยเหลือทุกอย่างกันจะไปจบก็ดูทางการเงินผมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทางการเงินนะแล้วเราคือต้องดูแลประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันเราไม่ได้มาหาเสียงเราเป็นแค่ไปหาประชาชนและตามเปิดที่มีเราไม่ได้จะของที่มีต้องร่วมมือกันแล้วต้องฟังกันใส่ได้ใช่ไหมเพื่อที่อยู่ไหนก็ได้ครับก็เป็นกำลังใจทุกคนวันนี้ขอให้การมาแสดงพลังของเราเป็นตัวอย่างเรียบร้อยของสี่นะครับและก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยที่เหลือพรบ.ปฏิญาณในส่วนพรบ.นะผมที่ฝากไว้ด้วยนะก็ดูแลให้พรบ.เป็นหลักก็ผมก็จะที่ให้สัญญานะและเดี๋ยวปีหน้าเจออีกรอบนึงแต่ระหว่างปีนี้เราก็เจอตลอดก็ผมก็รอพื้นที่ตลอดขอบคุณมากทุกคนนะขอให้ปลอดภัยด้วยเรื่องใหม่ของสิ่งมากนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาพบปะน้องๆนะครับเพราะว่าช่วงสายๆนะท่านติดกำลังติดนะครับก็ได้มาประเด็นจัดหาไว้ให้กับพวกเรานะครับก็ไม่ถึงหน้าดีๆนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับเราจะเจอที่นี่